สิ่งที่พี่คิดว่ามันทําได้แล้วว่าถ้าเอามา1ข้อนะที่ดีที่สุดเลยคือการเรียนรู้การเป็นมนุษย์มันเริ่มจากการเรียนรู้ตัวเองก่อนเราคือมนุษย์ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วสีของตัวเราเนี่ยมันคือสีอะไรกันแน่อย่าให้สภาพแวดล้อมมันมาเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่าให้สิ่งแวดล้อมมันมาบังคับให้เราต้องเปลี่ยนสีหาตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองเนื้อแท้ของเราเป็นคนแบบไหนสีอะไรนั่นคือการค้นหาความเป็นมนุษย์ในตัวเองก่อนครับอย่างที่สองคือการมองเพื่อนเพื่อนคนอื่นคนที่อยู่รอบตัวเราให้เป็นมนุษย์เหมือนกันหลายๆครั้งพอเวลาเราทำงานแล้วอาจจะมี working team มี vendor มีคนที่เป็นพนักงานรับจ้างตั้งแต่ระดับแม่บ้านรปภจนถึงพนักงานต่างๆทุกๆคนคือมนุษย์เราหัดเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านั้นแล้วพี่เชื่อว่าเราจะเข้าใจนะว่าการจะดีลงานกับคนแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องดีลงานลักษณะไหนทำยังไงแล้วการที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมันจะทำได้ยังไงพี่ว่าสุดท้ายคือการ back to basic กลับไปว่านั่นแหละเราต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนรวมถึงตัวเราเองด้วยพี่แฮมได้หยิบเอาทักษะอะไรที่ได้เรียนรู้จากคีอานูลิฟเนี่ยมาปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ณปัจจุบันไหมเอาจริงเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยคือเริ่มต้นจากอย่างที่อ้ําว่าเนาะโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าการทําโครงการครับโครงการมันไม่ใช่คนคนเดียวอยู่แล้วมันต้องเจอคนเยอะดังนั้น2สิ่งเลยเนาะที่มนุษย์โปรเจกต์แมเนเจอร์ทุกคนต้องตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็ต้องรับรู้เลยนะว่าสิ่งที่คุณต้องเจอแน่ๆคือคนและปัญหานี่คือสิ่งที่ต้องเจอนั่นหมายความว่าถ้าเราย้อนกลับไปที่ประวัติของคีอานูเนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ชีวิตของเขาในวัยเด็กสิ่งที่เขาเจอก็คือคนและปัญหาทั้งนั้นเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของคนและปัญหาดังนั้นหนึ่งถ้าเรื่องของคนเนี่ยก็เมื่อกี้ก็อาจจะพูดรีแคปไปแล้วเนาะเรื่องของการเข้าใจว่าแต่ละคนที่เราต้องไปคุยเป็นใครบ้างเราคือใครเราต้องการอะไรจากเขาแล้วเราจะช่วยเหลือเขายังไงคือหลายๆครั้งเวลาพี่โค้ชน้องที่เป็น PM เนี่ยบอกว่า PM หลายๆคนเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่แย่จะตามจิกหลายๆคนจะบอกว่า PM เหมือนไก่จิกต้องคอยตามจิกก่อนเสร็จหรือยังอ่ะได้เมื่อไหร่อ่ะนี่คือ PM ครับแต่พี่บอกว่าเราเปลี่ยน mindset เนาะ PM เนี่ยเปลี่ยนจาก tracker จากคนที่ไป track คนอื่นเนี่ยไปเป็น supporter ลองเปลี่ยนดูว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงเช่นอ้าวอ้ําแทนที่จะถามอ้ําว่าเฮ้ยอ้ํางานเสร็จยังอ่ะวันพฤหัสส่งพี่ได้แล้วนะก็คือ PM แบบ1เนาะแต่พี่เชื่อว่าเราลองปรับมุมมองหน่อยว่าอ้ําเนี่ยมีอะไรพี่ช่วยมั้ยคือตอนนี้เดี๋ยวงานเราต้องส่งวันพฤหัสเนาะแต่ถ้าอ้ําอยากให้พี่ช่วยอะไรเพื่อให้สําเร็จได้วันพฤหัสบอกมาเลยนะเดี๋ยวพี่ช่วยเต็มที่ความรู้สึกคนละแบบเลยได้ใจกว่าได้ใจกว่านะเออเราเรียนรู้ว่าอ้ําคือมนุษย์คนนึงเหมือนกันเนาะเราไม่รู้เลยว่าวันๆนึงอ้ําเจออะไรบ้างอ้ําอาจจะเจอปัญหาชีวิตอาจจะทะเลาะกับแฟนอาจจะทะเลาะกับคุณแม่หรือนู่นนี่นั่นแต่ละคนคือมนุษย์น่ะมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่แบบโอ้โหฉันไม่มีอีโมชันนอลใดๆฉันทําแต่งานทําความเข้าใจเขารู้จักเขาในความเป็นมนุษย์แล้วเราจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันสุดท้ายพี่ช่วยอ้ําวันนี้อ้ําก็จะกลับมาช่วยพี่ในวันหนึ่งแน่นอนพี่มั่นใจอย่างนั้นนั่นคือเรื่องของคน2คือเรื่องของปัญหาอย่างที่บอกเนาะอย่ากลัวการตื่นมาแล้วเจอปัญหามีทุกวันแน่นอนถ้าไม่มีปัญหานั่นก็คือวันที่เราตายไปแล้ว ตายไปแล้วก็คือหมดปัญหาแล้วแต่ปัญหามันไม่ได้มีไว้ให้เราท้อมันต้องมีให้เราแก้แบบวันเนี้ยที่เราเห็นคีอานูเนี่ยเขาผ่านกี่ปัญหาแม้แต่เรื่องการอ่านหนังสือไม่ได้สุดท้ายกลายมาเป็นหนอนหนังสือทุกๆอย่างมันข้ามได้ทุกๆอย่างมันผ่านได้วันนี้เราอาจจะคิดไม่ออกเนาะลองหยุดนิ่งๆสักทีถอยออกมาสักสเต็ปนึงมองกลับเข้าไปบางทีวิธีการแก้ปัญหามันโคตรง่ายเลยมันอาจจะเห็นได้ง่ายกว่าที่เราคิดแต่แค่อย่ามองว่าปัญหาคือสิ่งที่จะหยุดเราได้เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องแก้และเติบโตนี่คือสิ่งที่พี่ใช้แบบในงานเลยหลักการของชีวิต